ว่าเราใช้เวทีนะครับที่เราออกแบบเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับมาเป็นเวทีให้น้องๆได้มีโอกาสมาแสดงความสามารถร่วมกันนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องอยากจะทำ MV นี้ขึ้น MV นี้เบื้องต้นไม่ได้อยู่ในเนื้อรายการนะครับลูกทุ่งไอดอลแต่อย่างใดแต่เป็นการที่อยากจะให้น้องๆได้ออกมาแสดงความสามารถนะฮะในการเป็นไอดอลนะครับร่วมกันเพราะน้องๆร้อยคนนี้เริ่มถ่ายวันนี้น้องๆจะหายจากรายการไป60คนครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสเดียวเท่านั้นที่อยากจะให้พวกเขาทุกคนได้มีโอกาสที่จะมาแสดงความสามารถน้องๆร้อยคนนี้นี่มาจากทั่วประเทศนะครับเราไปออดิชั่นมาจากทั่วประเทศคัดมาจากเป็นพันๆคนเหลือ100คนผมมีเหตุผลว่าทำไมมันต้องเป็น100เดี๋ยวซึ่งจะชี้แจงลำดับต่อไปขออนุญาตเมื่อสักครู่ที่ได้เห็น MV นั้นนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านสังเกตการเต้นนะครับการเต้นของน้องๆนั้นถูกออกแบบมาตามเนื้อร้องนะครับถ้าคำว่าก้าวออกไปนะครับก้าวออกไปมันก็จะมีจังหวะของการขยับขาก้าวออกมาให้เห็นนะครับขยับลีลามาหน้าเวทีก็จะมีการโยกตัวซ้ายขวานะครับแล้วก็เอามือไปวางไว้อยู่ที่สะโพกนะครับเป็นการแสดงลีลาว่าขยับลีลานะครับเสียงร้องต้องเด่นนะครับก็คือมีการตีมือที่หน้าอกนะครับแล้วก็มีการยกนิ้วนะครับลีลาเต้นต้องดีนะครับการสื่อสารผมเชื่อว่าทุกคนเคยเต้นกันมาก่อนมันก็จะมีท่าที่บ่งบอกความเป็นดีเราก็ยกนิ้วขึ้นมานิ้วโป้งเป็นส่วนใหญ่ดีรวมกันเป็น1เราก็มักจะใช้นิ้วของเราแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบท่าเต้นออกแบบมาจากเนื้อร้องนะครับประกอบจังหวะนะครับทำเป็นให้มันเข้าจังหวะนะครับหลังจากนั้นเพราะพวกเรานี้นะครับคือลูกทุ่งไอดอลก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือหลักๆของMV นะครับซึ่งขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับว่า MV นี้ไม่ได้อยู่ในเนื้อรายการนะครับ MV นี้เป็นกิจกรรมที่อยากให้น้องๆได้ทำนะครับโดยใช้เวทีที่เราออกแบบนะครับเนื้อร้องเราแต่งเองนะครับทำนองทำโดยคุณหนึ่งจักรวาลนะครับแล้วก็คือ MV นี้ขึ้นมานะครับรวมๆประมาณนี้จากนี้ไปขออนุญาตเล่าต่อเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะมีคำถามปัญหาวันนี้เราพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์กันผมเองอย่างที่เรียนไปว่าเซนส์เองเราติดต่อต่างประเทศเราซื้อลิขสิทธิ์มาจากทั่วเรียกว่าทั่วทุกมุมโลกเลยละกันนะครับเรามีพันธมิตรนะครับไม่ว่าจากทั้งในยุโรปอเมริกาเอเชียนะครับที่ให้ความรู้ความเข้าใจเราเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์วันนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์กันผมก็ขออนุญาตนะครับต้องขอบคุณทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้เรามาอธิบายนะครับวันนี้นะครับงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตราที่6ของพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537ผมอ่านตามนี้นะครับงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมนะครับดนตรีกรรมสดทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิดหรือขั้นตอนกรรมวิธีหรือระบบหรือวิธีใช้หรือวิธีทำงานหรือแนวคิดหลักการการค้นพบทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นะครับนี่คือความหมายของคำว่าลิขสิทธิ์นะครับซึ่งพ.ร.บ.นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหลักสากลเพราะประเทศไทยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นภาคีอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นนี่คือมาตรฐานเดียวกันเรียกว่าทั่วโลกนะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่คุมถึงคำว่าความคิดหรือขั้นตอนนะครับนั่นถ้าสมมติแปลนะครับผมอยากจะทำรายการประกวดร้องเพลงผมไม่สามารถบอกว่าคนอื่นห้ามทำรายการประกวดร้องเพลงนี่คือแนวคิดอันนี้เบื้องต้นเป็นแบบนี้ก่อนนะครับลำดับต่อไปสิ่งที่วันนี้เรามีปัญหากันที่เราพูดถึงลิขสิทธิ์นะครับขออนุญาตอีกหนึ่งสไลด์คำว่านาฏกรรมครับนะครับนาฏกรรมนะครับหมายความว่างานที่เกี่ยวกับการรำการเต้นการทำท่าหรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวและหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้นะครับก็คือแพนโทไมถ้าเราเคยดูกันก็คือคนที่ทาหน้าขาวๆแล้วทำเป็นเรื่องเป็นราวนะครับงานนาฏกรรมนั้นอาจนะครับหรือทางที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวโดยอาจมีคำร้องคำพูดหรืออาจไม่มีคำร้องคำพูดเลยก็ได้ส่วนสำคัญของนาฏกรรมคือการแสดงท่าทางนั้นจะต้องประกอบขึ้นจนเป็นเรื่องราวดังนั้นการเต้นเข้าจังหวะซึ่งไม่ได้สื่อความหมายออกมาเป็นเรื่องราวจึงไม่เป็นนาฏกรรมอันอาจได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ได้นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วโลก
ผมเองทำรายการเกี่ยวกับเพลงมาค่อนข้างเยอะเราก็ซื้อลิขสิทธิ์เพลงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแต่ลิขสิทธิ์ในการนำมาเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะช่องทางโทรทัศน์นะครับหรือออนไลน์นะครับในเรียกว่าในสากลเราไม่เคยมีลิขสิทธิ์การซื้อลิขสิทธิ์ท่าเต้นมาเลยนะครับและอีกอย่างนึงก็อย่างที่เรียนไปครับเมื่อกฎหมายชัดเจนแบบนี้นะครับในทั่วโลกก็ไม่เคยมีการเรียกว่าตัดสินเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ท่าเต้นเพราะอันนี้เรียนตามตรงนะครับผมไม่ได้พูดเล่าแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่าหาช่องโหว่ของกฎหมายนี่คือมาตรฐานสิ่งที่เราทำกันมาทั้งโลกนะครับถามว่ามีใครเคยฟ้องเกี่ยวกับเรื่องท่าเต้นไหมมีครับแต่ในที่สุดศาลก็จะตัดสินว่าท่าเต้นนั้นเป็นท่าเต้นเขาเรียกอะไรรูทีนนะครับเป็นท่าเต้นปกติที่คนใครๆก็เต้นกันได้นะครับเพราะหลักๆแล้วกฎหมายอยากจะให้มีเขาเรียกการพัฒนาการทางวัฒนธรรมนะครับการมีลิขสิทธิ์ท่าเต้นมันจะทำให้ทุกๆคนไม่กล้าเต้นครับถ้ามีลิขสิทธิ์ท่าเต้นเมื่อไหร่ใครที่เต้นโคเวอร์อยู่ใน YouTube ทั้งหมดโดนลิขสิทธิ์หมดนะครับถ้าโดนลิขสิทธิ์แบบนั้นก็จะไม่มีใครกล้าเต้นประเทศทุกๆประเทศก็จะไม่มีการลื่นเลิงไม่มีการพัฒนาในแง่ของการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆถึงแม้อาจจะไปเหมือนในอดีตผมว่ามันเป็นหัวใจสำคัญในการที่อยากจะให้วัฒนธรรมทุกๆวัฒนธรรมได้มีการพัฒนานั่นคือสาเหตุหลักๆที่อันนี้มาจากไม่ว่าจะเป็นทั้งในนักกฎหมายประเทศไทยและนักกฎหมายต่างประเทศก็ให้คำนิยามเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่า MV นี้นะครับเป็นการลอกเลียนแบบนะครับหรือภาษาอังกฤษสั้นๆบอกว่า copy มาอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับว่า อาจจะไม่ถูกต้องนะครับอยากจะให้ทุกคนเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์นะครับตามนี้นะครับอันนี้ก็อ้างอิงจากกฎหมายนะครับก็ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้กันทั่วโลกนะครับประเด็นต่อมาแล้วกันครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงบอกว่ามีรายการนึงนะครับที่เป็นรายการชื่อดังประกวดหา K-pop idol จากเกาหลีใต้นะครับที่เข้าใจว่ารายการเราไปนำก๊อปปี้เข้ามานะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักนะครับรายการชื่อ Produce 101ครับรายการนี้นะครับต้องเรียนตามนี้ครับว่า Sense เองนะครับเคยเป็นหนึ่งในทีมงานนะครับที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการนะครับร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับเราก็ทำกันบ้านร่วมกันว่ารายการนี้จะมีโอกาสผลิตในประเทศไทยได้หรือไม่นะครับหลังจากที่เราไปศึกษามาทุกอย่างแล้วนะครับเราก็เห็นได้ว่าหลายๆอย่างยังไม่พร้อมนะครับก็เลยตัดสินใจร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าเก็บไว้ก่อนนะครับรอทุกอย่างพร้อมนะครับแล้วค่อยเอาออกมาทำเพราะฉะนั้นผมเองต้องบอกว่ารู้โครงสร้างรายการพอสมควรนะครับด้วยตามมารยาทยิ่งรู้ยิ่งต้องไม่ลอกครับยิ่งรู้ยิ่งต้องให้เกียรติคนที่เขาเรียกว่าไว้ใจเรานะครับทางเจ้าของลิขสิทธิ์เองก็ทราบดีว่าเราทราบนะครับว่าโครงสร้างรายการเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นผมยังอยากทำรายการร่วมกับเขาผมยังอยากให้มีรายการ Produce 101ในประเทศไทยซะด้วยซ้ำไปเพียงแต่เวลายังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมจะเอารายการนี้ขึ้นมาลอกเลียนแบบและทำลายให้รายการนี้ เสียคุณค่าไปละเมิดลิขสิทธิ์เข้าไปผมว่าผมไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องทำแบบนั้นเลยเพราะในใจก็ยังอยากให้รายการนี้มีขึ้นในประเทศไทยนะครับเรามาเล่าถึงโครงสร้างของรายการนี้แล้วกันครับโครงสร้างของรายการนี้ Produce 101คร่าวๆนะครับมีทั้งหมด11ตอนนะครับหรือ11 EP เวลาเราเรียกกัน